มักถูกถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่เป็นคู่รักหวานขึ้นเรื่อยๆวันเกิดที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มเจมส์มาก็ฉลองกับแฟนสาวไพริดาดาแก้วบัวใสก็เผยความสวีทสุดๆเจอเจมส์มาร่วมงานบริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จัดงาน MIIN Workshop เลยถามถึงวันเกิดที่ผ่านมาดีครับได้ทำทุกอย่างที่อยากทำได้ทำบุญไหว้พระได้อยู่กับที่บ้านแล้วก็ได้ไปกินข้าวกับน้องด้วยตอนกลางคืนครับยิ้มได้ของขวัญอะไรบ้างปีนี้ไม่ได้มีของขวัญอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแค่ไปกินข้าวกันได้อยู่กับครอบครัวได้ตอบทุกคนที่เขาอวยพรเกิดเป็นวันเกิดที่ค่อนข้างสบายสบายชิลๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆครับเค้กกับน้องใครหวานกว่ากันถ้าเกิดมุมนั้นต้องบอกว่าน้องหวานกว่าครับยิ้มเพราะฟีลบรรยากาศทุกอย่างและรูปที่ออกมามันเป็นฟีลลิ่งที่ดีเค้กก็กินนิดนึงเป็นพิธีกินมากไม่ได้ดียอหวานน้ำตาลขึ้นแค่อยู่ตรงนั้นก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากแล้วก็กินร้านที่เราไม่เคยไปกินมาก่อนแล้วเป็นอาหารเกาหลีด้วยก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและได้รูปสวยด้วยพายให้ของขวัญอะไรเขาเลี้ยงข้าวผมครับหัวเราะแล้วก็มีเขียนการ์ดนิดหน่อยครับแล้วก็มีเค้กที่เป็นสีชมพูเป็นเค้กจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะเขารู้ว่าผมชอบดูหนังฟิล์มนี้ก็เลยไปทำมาให้ปีที่แล้วเขาก็ทำเป็นรูปตัวการ์ตูนสตาร์วอร์สเขาก็พยายามเอาเค้กที่เราจะรู้จักครับยิ่งคบกันนานก็ยิ่งคลั่งรักขอบคุณครับก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมเห็นด้วยครับผมว่าพอยิ่งไปเรื่อยๆยิ่งมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาทุกวันเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆฟิล์มใหม่ๆซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดีทำให้เรารู้สึกว่ามันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปพอคนบอกว่าคลั่งรักเหมือนเดิมก็เห็นด้วยครับเพราะเราให้เขาเต็มร้อยเหมือนเดิมเขาก็ให้เราเต็มร้อยเหมือนเดิมครับคู่เราสวีททุกที่ครับเพราะไปกันหลายๆที่แต่เราก็เป็นเรานี่แหละสวีทก็สวีทในแบบของเราเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีคนหนึ่งด้วยคุยกันได้ทุกเรื่องวางแผนอนาคตกันบ้างหรือยังตอนนี้คนก็เริ่มชอบถามคำถามนี้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมเองก็ยังไม่อยากไปวางแผนไว้ว่าจะต้องเป็นวันนี้หรือต้องเป็นตัวเลขนี้เพราะที่ผ่านมาผมก็เริ่มเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้แบบไม่ได้คิดไม่ได้แผนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ใช่เดี๋ยวมันก็มาเองผมไม่อยากบิดว่าต้องเป็นเวลานี้ต้องแพลนแบบนี้แต่ขอให้วันนี้พรุ่งนี้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พอแล้วครับพอเห็นคู่อื่นขอแต่งงานกันเยอะๆเราแอบคิดบ้างไหมแน่นอนเป็นคำถามที่ทุกคนต้องถามแต่เราก็มีหลักของเราว่าทำยังไงให้มาถึงจุดนี้ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีเลยไม่ได้คุยกันเรื่องแบบนี้เลยยังยึดหลักนั้นอยู่และคิดว่าถ้าทุกอย่างโอเคหลักนั้นก็จะพาเราไปมีอนาคตที่ดีครับคนรอบข้างหรือครอบครัวกดดันไหมไม่เลยครับส่วนหนึ่งคือครอบครัวของผมและของน้องก็เพิ่งรู้จักกันด้วยหมายถึงเพิ่งมาคบกันถึงรู้จักกันมานานก็จริงแต่เพิ่งมาเป็นความสัมพันธ์อีกแบบก็ได้ปีนิดๆเขาก็ยังให้เวลาเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยครับไม่กดดันเพราะเขาคงรู้ว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อยๆทำมาตลอดเขาก็ไม่มากดดันเพราะกดดันไปก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเราก็ยังเป็นเราอย่างนี้อยู่ดีครับจริงๆก็เพิ่งประมาณปีครึ่งที่แล้วเราก็เพิ่งเปลี่ยนความรู้สึกกันก็คงไม่มีใครมารีบเร่งตอนนี้ครับ